ยกเลยยกเลยเปิดดอกเขาเห็นว่ารู้แล้วว่าใครอ่ะใช่ใช่ใช่อ๋ออ่ะทีนี้ผมจะขึ้นแป๊บนึงอ่ะไปเลยไปเลยไหนอะพี่ผมอยู่บ่อฮะอ๋ออยู่แถวบ่อเองวันนี้ได้กี่โลละโอ้เอาไปทำอะไรบ้างของพี่เนี่ยมีขายไหมมีอะมีเอาไปขายยังไงอะราคาเขาก็ถุงถ้าขายถุงถุงที่สิบถุงนึงกี่โลพี่ถุงก็มันมีหลายตัวเสียตัวประมาณพอดองเสร็จตัว5 บาทกินไปด้วยงี้ก็อร่อยให้คนก็ชอบกินกินดีกว่ามันคงอร่อยแล้วพี่เล็กไหลจะไปแบบจอดตรงนั้นนั่งมันโลกรถข้างหลังไม่วันตรงนี้จะพันเดียวเหรอทุ่งอ้อยหวานก็ทำแล้วไม่ใช่ทำแล้วที่นี่แก้มอยู่ตรงแก้มมันจับยิ่งเลยต่อยแล้วเดี๋ยวมันจะกลับไปเรือเรือข้ามแล้วหวานมาแล้ววัวเป็นแถวโอ้ไม่ได้มาวางไข่มาอะไรอ๋ออันนี้ก็เห็นชัดเนี่ยเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยใช่เออเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนู่นอีกมือจุ้งช่องมันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้เป็นจะ20 วันแล้วขึ้นไปรถมี GPS ติดอยู่อ่ะโอ้ตามจับได้แล้วนี่ออกไปไหนเนี่ยไปตักเหรอก็เมื่อวานป้ามาตักอ๋อเมื่อวานป้ามาตักได้ไปเยอะไหมได้ไปเยอะเขาไปทำอะไรบ้างอ่ะก็ไปดองดองขายหนังดองแจกบ้างผีชีวิตเห็นไหมพี่เห็นไหมโอเคไหมเก้าหักสี่มีใดได้เยอะยังเนี่ยอันนี้จากประมาณสักกิโลเนี่ยได้ขนาดเนี้ยกิโลน่าจะขีดอ่ะหลังจากดองแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วดองสักกี่วันท่านเนี่ย2-3 วัน2-3 วันก็ได้แล้วเนาะวันกว่าๆก็กินได้แล้ววันกว่ากินได้เลยไหนอ๋อ20 บาทแล้วเนี่ยเป็นเงินหมดเลยอ๋อ20ช่วยอธิบายหน่อยว่าพอได้มาแล้วเราทำยังไงพอมาแล้วเราก็ต้องไปแช่น้ำเย็นแช่น้ำเย็นแช่น้ำน้ำจืดนะแล้วเราก็ล้างล้างน้ำเปล่าๆเนี่ยน้ำเปล่าแต่ล้างหลายน้ำไหมหลายคนจนกว่ามันจะหายลื่นหรือว่ายังไงล้างจนเห็นน้ำใสอ่ะอ๋อแล้วรอบตัวก็จะแข็งจะแข็งกลมอย่างนี้เลยนะตอนแรกมันจะนิ่มๆพอล้างเสร็จแล้วมันจะแข็งกลมพอเราไปล้างน้ำเย็นน้ำไรแล้วมันจะแข็งเสร็จแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วเราก็เอาไปดองกับฝาดฝาดอีซีบางคนก็ใช้ฝาดตำบางคนก็ใช้ฝาดแบบต้มแล้วต้มน้ำแล้วก็เอาน้ำมาดองครับก่อนดองก่อนต้มก่อนล้างก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ดองเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้อ๋อหายพร้อมหายแช่แล้วนี่กี่คืนเนี่ยแช่กี่คืนเนี่ยนอกตีตีพอแช่ได้ที่แล้วเราทำไงต่อครับใส่ถุงขายค่ะตลาดนัดทั่วไปนะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เนาะอ๋อกิโลเท่าไหร่ตอนเนี้ยกิโลก็อยู่ที่50 บาทขายที่ไหนตลาดนัดทุกตลาดนัดเลยแถวบ้านเราตลาดนัดคุ้งเซินตุ้งนี่ไงเวียนไปก็วันขายได้เยอะไหมขายได้เยอะไหมวันหนึ่งก็วันหนึ่งก็คนเดินตามตลาดก็2,000-3,000เจ้านึงขายได้2-3,000เลยอ๋อต่อวันจะเป็นช่วงอย่างนี้ไปนานไหมจนกว่าหมดกระพุ้นนะคะอ๋อจนกว่าหมดกระพุ้นเดี๋ยวมันจะหมด